ครมีบ้างครับก็ดอกซ่อนชูนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องดอกซ่อนชูนะครับก็หนึ่งคือผู้จัดคนเก่งคนเดิมพี่เมย์กำเนิดพลอยนะครับแล้วก็ได้พี่โด่งมากำกับเองด้วยแล้วก็ได้เล่นกับทั้งน้องฟ้าน้องขนมจีนน้องฟางนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดพี่เข็มพี่ปิ่นหลายหลายคนเก่งทุกคนเลยเราเข้าฉากเราก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าอยู่รอบท่ามกลางคนยอดฝีมือครับทำไมพี่โด่งเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวละเอียดมากตอนแรกคนแรกเกรงมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเขาเป็นผู้ใหญ่มากแต่ว่าพอได้เข้าฉากกันจริงๆได้เข้ามาต่อบทหรือว่าได้เข้ามาแบบมาคุยกันมันก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากขึ้นทำงานสบายมากขึ้นครับไม่เหมือนกดดันใช่ไหมคะไม่กดดันครับตอนแรกกดดันเหมือนกันแต่ว่าพอไปสักวัน2วันก็เริ่มโอเคแล้วชินแล้วครับเห็นบอกว่าจุดพีคนี้คือไปรักกับภรรยาของพ่อด้วยแบบว่ากดดันไหมตามเนื้อเรื่องที่คนดูจะรู้เนี่ยคือเป็นภรรยาของพ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นต้องรอติดตามในละครซึ่งมันบอกไม่ได้มันเป็นไคลแม็กซ์พอดีครับแซ่บจะขนาดไหนครับความแซ่บผมว่าแซ่บมากมากๆเลยก็คือตัวละครก็คืออย่างหนมจีนอย่างเงี้ยเรื่องที่เราเล่นเป็นคนแบบนางเอกแต่ว่าเรื่องเนี้ยต้องมาเล่นเป็นร้ายตอนแรกผมก็ยังงงว่าหนุ่มจีนจะเล่นได้ไหมแต่พอเขาเข้าฉากปุ๊บเนี่ยแล้วมาดึงแขนผมเป็นนางร้ายทีผมรู้เลยว่าเขาเล่นได้แน่นอนเลยครับแล้วก็จะมีน้องฟ้าก็จะเล่นน่าสงสารทั้งเรื่องแล้วก็น้องฟางจะเป็นแบบเหมือนเป็นคู่มั่นของเราก็จะเข้มข้นครับจะมีเรื่องราวความรักที่รักเอาแบบไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของสมัยก่อนที่มันอาจจะเข้าใจยากในสมัยนี้แต่ว่าต้องเดี๋ยวละครจะเป็นตัวอธิบายเองครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเบียดพี่ฟีมอะไรไม่เบียดเลยครับก็เราก็ทำงานของเราไปแค่วันนี้เราได้ทำงานเราก็มีความสุขแล้วเราไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครนะครับพี่กระแสบอกว่าเราเป็นลูกรักของช่องเลยก็ดีใจนะครับแต่ว่าอย่างว่าเราไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจทำงานไปดีกว่าครับเป็นเด็กดีพยายามจะดันขึ้นแทนตัวเองผมก็พยายามจะดันตัวเองไปเหมือนกันครับให้มันเข้าตาผู้ชมแล้วก็เข้าตาผู้ใหญ่ให้มันได้มีงานทำเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็แฮปปี้ดีครับพอพี่ฟีพี่ฟุ๊กเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้ไหมคะโหไม่หรอกพี่ฟุ๊กก็คุยกันบ่อยพี่ฟิล์มก็เจอกันบ่อยครับก็ยังสนิทกันดีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยถามเรื่องคดีบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะคดีก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับก็เดี๋ยวรอดูว่าทางกฎหมายไอเอสเขาจะว่ายังไงนะครับการพูดคุยกับเจ้าตัวไหมคะไกลเกลี่ยยังไม่ได้คุยเลยผมไม่รู้จะโทรไปพูดจั่วหัวด้วยคำว่าอะไรดีครับ คือผมมันได้มีการคุยกันก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันเคลียร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีผมไม่รู้ว่าจะโทรไปหาคนที่เขาไม่รู้เขาเกลียดหรือโกรธผมขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเขาพยายามจะติดต่อเราหรือเปล่าคะไม่ครับเรารอเขาติดต่อมาหรือยังไงตอนนี้ผมยังคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆก็คือถามแม่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ทางไอซ์จัดการดีกว่าผมเชื่อมั่นในทางนี้อยู่แล้วครับเราได้เปลี่ยนเบอร์อะไรอย่างงี้ป่ะไม่ได้ทําให้เขาติดต่อเราไม่ได้หรือเปล่าเปลี่ยนแต่ว่าเขารู้แล้วนะครับเบอร์ใหม่ไม่ได้หลบอันนี้ดีกว่าไม่ได้หลบครับเรื่องมันจะบานปลายมั้ยครับเรื่องมันบานปลายจริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรเลยผมย้ำหลายรอบมากคือพี่อ่ะเขาเป็นคนพาผมเข้ามาอยู่ RS เรื่องมันก็มีแค่นี้เองแล้วทีนี้เนี่ยงานหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มาจาก RS ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำตัวยังไงเท่านั้นเองต้องมีขึ้นศาลต้องไปอะไรอย่างนี้ก็คงจะต้องมีครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะดำเนินการแต่ว่าต้องรอให้ RS จัดการให้ครับซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนใช่ก็อย่าผมไม่ชอบให้มีคนมาเกลียดอยู่แล้วเพราะจริงเราไม่ได้ทำอะไรเหมือนว่าเราอยู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าถ้ามันผ่านไปได้แล้วก็เข้าใจกันดีก็จะดีมากเพราะจริงผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเขาเรียกร้องเงินด้วยเราผมไม่มีตังค์ครับหมองตรงไม่มีตังค์จริงเขาเรียกเท่าไหร่นะไม่แน่ใจตัวเลขแต่ก็เป็นตัวเลขที่ผมอ่านแล้วผมก็โอ้โหเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผมเด็กอายุเท่านี้ผมไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นหรอกครับได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ครับจริงๆครับผมบอกว่าให้เงินจำนวนหนึ่งที่ลดลงมาแล้วจะจบเรื่องนี้จะยอมให้ผมให้เงินเขาผมก็ไม่รู้เหมือนว่าจะมีคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกมากกว่าคือเขารู้สึกกับผมว่าผมอ่ะไปทำไม่ดีต่อเขาแต่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่ามันน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเข้าใจกันของสองคนที่มันไม่ตรงกันเท่านั้นเองไม่งั้นก็ขอโทษไหมคะเขาอาจจะแบบจริงๆผมบอกเสมอว่าผมขอโทษไม่ใช่ขอโทษสิคือ
เคารพเสมอมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมขอโทษจริงๆถ้าทำอะไรให้ไม่พอใจหรือว่าขุ่นเคืองใจผมขอโทษจริงๆไม่ได้มีเจตนาแล้วก็รู้สึกยังเคารพและรักเหมือนเดิมพูดกี่ครั้งก็จะเป็นแบบนี้พูดกับแม่พูดกับใครก็จะเป็นแบบนี้ครับ